สวัสดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับโมดูลนี้คือโมดูลที่2 Curriculum Development หรือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับโมดูลนี้จะมีทั้งหมด3เซสชันด้วยกันนะครับได้แก่เซสชัน1เราจะมาเรียนรู้ว่ากรอบแนวคิดในการพัฒนาหรือออกแบบหลักสูตรเป็นอย่างไรเซสชัน2เราจะพูดถึง Outcome Based Curriculum หรือหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสุดท้ายเซสชัน3คือการประเมินหลักสูตรหรือโปรแกรม evaluation โมดูล2จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวงจรของหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การวางแผนการเตรียมการนำไปใช้และการประเมินหลักสูตรจะช่วยทำให้อาจารย์ที่ออกแบบหลักสูตรเข้าใจขั้นตอนสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้อย่างไร